สวัสดีครับก็กลับมาพบกับลุงกอมนะครับดร.สิริปัตรมงคลอภิบาลกุลวันนี้ก็ลุงกอมขออนุญาตนำเสนอคลิปนะครับเกี่ยวกับการเรียน SBS ที่ชื่อว่าเรียน SBS กับลุงกอมง่ายนิดเดียวครับก็เนื่องจากนะครับสถานการณ์ช่วงนี้เราคงทราบกันเป็นอย่างดีว่าเรื่องของโควิดนะครับ19ซึ่งก็ทำให้นะครับในเรื่องของการอบรมต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะจัดได้เนื่องจากว่าทางผู้ใหญ่ท่านกระทรวงสาธารณสุขเองท่านไม่อยากให้มีการไปรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมากเพราะกลัวว่าเกิดการแพร่กระจายของเชื้อนะครับวันนี้ลุงกอมก็เลยมีเรื่องที่อยากไปนำเสนอนะครับเป็นตอนแรกก็แล้วกันของคลิปนี้ก็คือในเรื่องของอย่าเรียกคลิปนี้ดีกว่าเรียกว่าซีรีส์นี้ดีกว่าเรื่องของการล่วงล้ำทางวิ่งนะครับจริงๆการล่วงล้ำทางวิ่งหรือที่เราเรียกว่ารันเวย์เคชั่นนั้นเราถือเป็นอุบัติการณ์รุนแรงนะครับแต่ลุงกอมอยากจะขออนุญาตเท้าความนิดนึงก่อนนะครับว่าในส่วนของแผนนิรภัยการบินพลเรือนชุดของโลกนะครับที่กำหนดขึ้นโดย ICAO นะครับหรือเรียกว่า Global Aviation Safety Plan นะครับมีพูดถึงในเรื่องของที่เรียกว่า High Risk Category นะครับก็คือ3ประเด็นหลักๆแรกคือเรื่องของนะครับ Control Flight Interterrain หรือที่เรียกว่า SAFIS นะครับก็คือการควบคุมอากาศยานเข้าสู่ภูมิประเทศที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับเช่นป่าภูเขาทะเลแรงต่างเหล่านี้นะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นเรื่องของ LOC หรือที่เรียก Loss Control of Flight ก็คือการสูญเสียการควบคุมอากาศยานที่อยู่บนท้องฟ้าและสุดท้ายคือเรื่องของ RS หรือที่เรียกว่า Runway Safety Team นะครับเนื่องจากว่าทั้งขอโทษทีไม่ใช่ Runway Safety Runway Safety นะครับเนื่องจากทั้ง3ตัวนี้นะครับหากเกิดขึ้นแล้วมันจะมีนะครับความรุนแรงหรือที่เรียกว่า Severity ค่อนข้างสูงมากนะครับคราวนี้กลับในเรื่องของ RS นะครับ RS ก็คือ Runway Safety นะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของ Runway ของสนามบินประกอบด้วย4ตัวหลักๆครับตัวแรกคือ runway excursion ก็คือเครื่องบินเมื่อลงมานะครับเราออกด้านซ้ายด้านขวาของทางวิ่งเราเรียกว่า runway excursion ถ้าลงมานะครับก่อนถึงทางวิ่งเราเรียกว่า undershoot แต่ถ้าลงมาแล้วเราวิ่งเลยหัวไปเราเรียกว่า overrun นะครับซึ่งวิธีการป้องกันของด้านข้างที่เรียกว่า strip นะครับและก็ด้านหัวของทางวิ่งที่เรียกว่า lisa หรือ runway safety area นั้นเป็นพื้นที่นะครับเพื่อลดความรุนแรงของเหตุการณ์ถ้าเครื่องบินเกิดขึ้นออกด้านข้างหรือวิ่งหัวทะลุหัวออกไปนะครับอีกตัวนึงครับก็คือการล่วงล้ำทางวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทั้ง runway excursion undershoot overrun นะครับ incursion 4ตัวนี้นะครับเราถือว่าเป็นอุบัติการณ์รุนแรงแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วหากนะครับออกไปแล้วเกิดโครงสร้างหลักของเครื่องบินเสียหายพังแตกมีคนเสียชีวิตเราจะเรียกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่อากาศยานเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีอุบัติการณ์รุนแรงกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่อากาศยานลุงกอมเคยบอกแล้วใช่มั้ยครับว่าใครเป็นคนสอบสวนบุคคลที่สอบสวนคือคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับอากาศยานในราชอาณาจักรสำนักสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับคำถามต่อมาครับแล้ว runway excursion มันหมายความว่าไงหมายความว่าอากาศยานยานพาหนะบุคคลนะครับเข้าไปบนพื้นที่ทางวิ่งหรือ runway โดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าที่หอบังคับการบินเราถือว่าเป็นการล่วงล้ำทางวิ่งนะครับซึ่งก็จะมีเอกสารของ ICAO ระบุไว้นะครับว่ามีการล่วงล้ำโผล่เข้าไปเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะงั้นก่อนที่จะเข้าไปถึงทางวิ่งเราจะมีจุดหนึ่งของสนามที่เรียกว่า runway holding position นะครับอากาศยานคนหรือยานพาหนะต้องหยุดรอจุดนี้ก่อนแล้ววิทยุขออนุญาตจากหอเครื่องบินนะครับถ้าหอเครื่องบินอนุญาตนะครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วปุ๊บก็สามารถที่จะเข้าไปสู่ runway ได้นะครับคราวนี้นะครับคำถามต่อมาคือแล้วอะไรนะครับบุคคลหรือกลุ่มคนในบ้างที่เกี่ยวกับ runway excursion นะครับหลักๆจากการศึกษาก็เพราะว่ามี3ส่วนหลักๆก็คือนักบินผู้ควบคุมอากาศยานยานพาหนะที่ขับขี่โดยเจ้าที่สนามบินและ ATC หรือเจ้าที่หอบังคับการบินนะครับนี่คือ3ปาร์ตี้หลักที่มีส่วนทำให้เกิดนะครับ runway excursion นะครับส่วนสาเหตุก็หลักๆก็คือเรื่องของ communication นะครับหรือเรื่องที่ pilot ไม่ได้ follow นะครับแบบ procedure หรือบางครั้งเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เกี่ยวข้องขึ้นมานะครับซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตาม RVP หรือ RVC คือ low visibility procedure นะครับคราวนี้นะครับวิธีการป้องกันแต่ละสนามบินในแต่ละสนามบินก็จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัยทางวิ่งหรือที่เรียกว่า runway safety team ซึ่งในคณะทำงานนั้นก็จะมีเรื่องของสนามบิน ATC นะครับผู้ประกอบการนักบินนะครับตัวแทนนักบินรวมตัวเป็นคณะทำงานเพื่อกำหนดจุดนะครับที่เรียกว่า hotspot ภายในสนามบินนะครับแล้วก็กำหนดมาตรการในการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการล่วงล้ำทางวิ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับในบ้านเราถามว่าเคยเกิดขึ้นไหมจากวิดีโอที่ลุงกอมกำลังเปิดให้ดูอยู่นี้นะฮะก็เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับหลายครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้เรียกว่าเกือบที่จะชนกันเลยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามบินประเทศไทยจริงแล้ว runway excursion เนี่ยถามว่าค่อนข้างที่จะมีความสำคัญไหมมีความสำคัญมากเพราะว่าอะไรครับโอกาสเกิดเนี่ยมันน้อยนะครับแต่ถ้ามันเกิด severity หรือความรุนแรงของมันจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมหาศาลเช่นเคสที่เกิดขึ้นที่สนามบินเลียเต้แอร์พอร์ตอิตาลีเมื่อประมาณปี2001ที่เครื่องบินเซฟนาไซเตชันนะครับ4ที่นั่งชนกลางทางวิ่งกับสายบิน SAA นะครับมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด118คนแต่ใหญ่ที่สุดครับก็คือเทนเนฟแอร์พอร์ตเมื่อหลายปีก่อนนะครับประมาณช่วง197เท่าไหร่ลุงกอมจะไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นกรณีที่ Boeing 747นะครับ747
เจนซีเจ็ด2รำชนกันกลางทางวิ่งนะครับมีผู้เสียชีวิตทันที583ศพนะครับเพราะงั้นเนี่ยถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งนี้ใหญ่ในอุตสาหกรรมการบินเลยนะครับในเรื่องของการเกิดลันเวย์เคอร์ชั่นนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับลุงกำก็ขออนุญาตเล่านะครับจบคลิปนี้นะครับในเรื่องของการลงทางวิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับเรียน SMS กับลุงกำนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเรียนอยู่บ้านสบายใจนะครับไม่ต้องกลัวติดบัตรนะครับแถมนะครับแถมนะครับเรียนฟรีไม่เสียตังค์นะครับเปิดดูไปดูมาดูซ้ำไปซ้ำมาได้ตลอดเวลาสุดท้ายก็สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับผม